สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของลุยข่าวร้อนลำดับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันเพื่อไม่ให้คุณตกประเด็นก่อนนอนคืนวันนี้อยู่กับผมวุฒินานาหิมนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ความรุนแรงอีกครั้งในประเทศอียิปต์นะครับหลังจากที่สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นมาด้วยเหตุนองเลือดครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับที่มีกลุ่มที่ก่อความไม่สงบนั้นออกมาต่อต้านทางการหลังจากที่เกิดรัฐประหารในกรุงไคโรที่ประเทศอียิปต์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็เข้าสู่โหมดนองเลือดอีกครั้งในวันนี้หลังจากที่ผ่านพ้นการนองเลือดครั้งใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า600คนนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนทั้งสิ้นหลายพันคนด้วยกันเมื่อกลุ่มที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีนะครับออกมาชุมนุมตามท้องถนนโดยที่ไม่สนใจการประกาศภาวะฉุกเฉินของทางการเลยนะฮะซึ่งผู้สนับสนุนกลุ่มมุสลิมพาราดอนรภาพนี่นะฮะที่สนับสนุนมอร์ซีจำนวนมากครับออกไปรวมตัวกันและเดินขบวนไปตามท้องถนนในกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์นะครับรวมทั้งอีกหลายเมืองทั่วประเทศตามเสียงเรียกร้องระดมพลหลายล้านของกลุ่มมุสลิมพาราดอนรภาพเพื่อแสดงความโกรธแค้นต่อทางการนะครับหลังเกิดเหตุนองเลือดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองครับเมื่อฝ่ายความมั่นคงพยายามเข้ายึดพื้นที่คืนจากกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงไคโรหลังจากช่วงเสร็จสิ้นการละหมาดตั้งแต่เมื่อเที่ยงวันที่ผ่านมานะครับกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากนะฮะก็พากันออกมาจากมัสยิดแล้วก็เดินขบวนไปตามสถานที่ต่างๆขณะที่บรรดายานยนต์หุ้มเกราะหรือว่ารถถังเนี่ยนะครับก็ต่างคอยป้องกันไม่ให้ผู้ประท้วงนั้นเข้ามาบริเวณจัตุรัสสำคัญซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเมืองใหญ่ซึ่งบรรยากาศที่นั่นนะครับตามสี่แยกสำคัญสำคัญก็มีทหารพร้อมกับปืนกลรักษาการอยู่ด้วยด้วยการรวมตัวกันของผู้ประท้วงในวันนี้นะครับพบว่ามีมากกว่าวันก่อนๆซึ่งสาเหตุที่หลายฝ่ายก็ออกมาคาดการว่ามาจากกระแสความไม่พอใจที่ต่อต้านความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่ฮะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ผู้ชุมนุมมาประท้วงทั้งการละหมาดตามท้องถนนแล้วก็สถานที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญของกรุงไคโรที่ประเทศอียิปต์นะครับโดยมีผู้ประท้วงหลายพันคนที่เดินขบวนเนี่ยครับไปบนสะพานข้ามแม่น้ำไนล์ครับนี่ซึ่งอยู่ในกรุงไคโรแล้วก็ผู้ชุมนุมก็ตะโกนคำขวัญสนับสนุนกลุ่มมุสลิมพาราดอนรภาพแล้วก็ต่อต้านรัฐประหารนะฮะแล้วก็มีรายงานการยิงปะทะกันอย่างหนักที่นี่จนถึงขณะนี้นะครับซึ่งทางพรรคเสรีภาพและความยุติธรรมซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองของกลุ่มมุสลิมพาราดอนรภาพนั้นก็ออกแถลงการนะครับว่าพวกเขาจะไม่ยอมถอยครับและจะเดินหน้าระดมมวลชนให้ออกมาประท้วงตามท้องถนนโดยเจตนาก็คือไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงแต่อย่างใดนะครับหรือว่าการแสดงความป่าเถื่อนการต่อสู้เพื่อโค่นล้มรัฐบาลที่ผิดกฎหมายเป็นพันธกรณีไม่ว่าจะเป็นทั้งศาสนาศีลธรรมแล้วก็ความเป็นมนุษย์จนเสรีภาพและความยุติธรรมนั้นจะเป็นฝ่ายมีชัยชนะนะครับส่วนกลุ่มการปฏิวัติแล้วก็กลุ่มหัวเสรีต่างๆที่มีส่วนโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีส่วนมากต่างก็เก็บตัวเงียบนะครับไม่ได้ออกมาแสดงพลังต่อต้านการประท้วงของกลุ่มนี้แต่อย่างใดครับแล้วล่าสุดนะครับเพื่อมาดูรายงานผู้เสียชีวิตในขณะนี้นะครับก็มีทั้งสิ้นหลายสิบรายแล้วนะฮะจากการประชุมประท้วงทั่วประเทศเช่นอย่างในเมืองดัมยัตเสียชีวิตไปทั้งสิ้น8รายครับอิสมาอิลีย4รายคาฟราอัลชิก10รายส่วนทางด้านตำรวจเองก็เสียชีวิตจำนวน5นายในทั่วประเทศนะครับขณะที่กลุ่มมุสลิมพาราดอนภาพบอกนะครับว่าที่จัตุรัสรามเซสในกรุงไคโรแห่งเดียวนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายแล้วซึ่งขณะนี้ทางการก็ออกมาเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่ตอนกลางของกรุงไคโรนะครับแล้วก็มีรายงานด้วยนะฮะว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38รายในทั่วประเทศของอียิปต์ในวันนี้ครับซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีคำสั่งให้ตำรวจสามารถใช้กระสุนจริงได้ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมพยายามโจมตีอาคารของฝ่ายรัฐบาลนะครับขณะที่ประชาชนในบางพื้นที่นั้นได้จัดการปิดถนนทั้งค้นรถแล้วก็ตรวจเอกสารประจำตัวเพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาสร้างสถานการณ์นี้นะฮะเมื่อมองทางด้านของปฏิกิริยาทางตะวันตกในขณะนี้นะครับผู้ที่อยู่ในแวดวงนโยบายต่างประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปจำนวน28ชาตินะครับก็คือคุณแคทเธอรีนแอชตันนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เห็นชาติสมาชิกมีความเห็นพ้องต้องการในมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่กำลังขยายตัวมากขึ้นในอียิปต์ณขณะนี้
โดยแถลงการที่เขาออกมานะครับเธอบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างมากนะครับส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิลของเยอรมันก็บอกนะครับหลังจากหารือกับประธานาธิบดีฟรังชัวออลลองของฝรั่งเศสว่าจะทบทวนเรื่องความสัมพันธ์กับอียิปต์หลังจากเกิดเหตุนองเลือดในอียิปต์โดยจะพิจารณาจากสถานการณ์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ครับผู้นำทั้งสองก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าการนองเลือดควรจะต้องยุติแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นหลีกเลี่ยงการก่อความรุนแรงใดๆด้วยนะครับเมื่อมามองทางด้านทูตของอียิปต์นะครับรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะครับก็ออกมาหารือแล้วก็พยายามออกมาย้ำนะครับว่าจะช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในกรุงไคโรให้ดีที่สุดนะครับคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลครับออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังที่เขาเชิญคุณฮาเทมเอลนาซาซึ่งเป็นอุปทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยนะครับคุยถึงสถานการณ์อียิปต์ในขณะนี้อุปทูตเขาบอกนะครับว่ารัฐบาลชั่วคราวนั้นอยากให้มีการเลือกตั้งภายใน9เดือนแต่ขณะนี้นั้นก็มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงแล้วมากกว่า 4,000 คนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่บาดเจ็บรวมทั้ง600ศพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังแถลงการฝากไปยังรัฐบาลชั่วคราวของอียิปต์ในชุดนี้ด้วยนะครับว่าควรจะนำกระบวนการประชาธิปไตยมาพูดถึงการพูดคุยกันแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นยับยั้งชั่งใจถึงที่สุดครับแล้วขอให้รัฐบาลชั่วคราวอียิปต์เนี่ยดูแลความปลอดภัยกับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงไคโรแล้วก็เมืองต่างๆในประเทศอียิปต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกไปยังอุปทูตนะครับคุณสุรพงษ์บอกว่าให้ช่วยแจ้งไปยังรัฐบาลชั่วคราวว่าถ้าจำมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยนะฮะต้องอพยพคนไทยกลับมาโดยขอให้อำนวยความสะดวกให้ด้วยซึ่งทางอุปทูตก็บอกกลับมานะครับว่าถ้าคนไทยไม่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ประท้วงก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเหตุการณ์ยุติได้ก็สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะครับซึ่งล่าสุดแม้ว่าทางนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้ประสานไปยังกองประชาการกองทัพอากาศให้เตรียมความพร้อมเครื่องบิน430ภายใน24ชั่วโมงเพื่อรับคนไทยกลับมาแต่ในที่ประชุมก็ยังประเมินสถานการณ์ว่าวิธีเคลื่อนย้ายของคนไทยที่ปลอดภัยที่สุดก็คือให้คนไทยไปต่อเครื่องที่นครดูไบของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยติดต่อเครื่องบินเช่าเหมาลำจากสนามบินกรุงไคโรไปที่เมืองนครดูไบแล้วก็ให้โดยสารเครื่องสายการบินไทยนั้นกลับมาแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการกำชับให้ช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่อยู่ที่นั่นซึ่งพบว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะครับก็ยังไม่ได้พบกับเหตุร้ายใดๆนะครับมีแต่ปัญหาคือเรื่องการเบิกเงินจากธนาคารในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้นไม่สามารถจะดำเนินการได้เพราะว่าธนาคารต่างๆรวมทั้งองค์กรต่างๆในแวดวงรวมทั้งศูนย์ธุรกิจต่างๆก็ปิดตัวไปด้วยครับมาต่อกันอีกที่เรื่องสำคัญนะครับคือพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี57นะครับก็รวมไปทั้งสิ้นใช้เวลาไป45ชั่วโมงนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี57แล้วนะครับจนถึงขณะนี้ก็อยู่ในมาตราที่116ขออภัยครับมาตรา16ของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็รวมแล้วระยะเวลา3วันที่ผ่านมาก็ใช้เวลาอภิปรายไปทั้งสิ้น45ชั่วโมงด้วยกันฮะการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี57นี้นะครับวงเงิน 2.5 ล้านล้านบาทนะครับจนถึงขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณามาตรา16กระทรวงพาณิชย์นะครับในวงเงิน 7,788 ล้านบาทครับก็รวมเวลาการอภิปรายจนถึงขณะนี้45ชั่วโมงวิปรัฐบาลคุณอำนวยคลังผาออกมาย้ำนะครับว่าจะต้องอภิปรายให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนที่จะลงมติวาระ3เพราะว่าการอภิปรายในมาตราที่เหลือน่าจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรแล้วก็ไม่มีเนื้อหาอภิปรายล่าสุดนะครับจนถึงขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะเที่ยงคืนครึ่งชั่วโมงนี้นะครับขณะที่วิปฝ่ายค้านออกมาเสนอให้มีการขยายเวลาอภิปรายต่อในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่ายังเหลืออีกหลายมาตราจากทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน35มาตราครับสำหรับบรรยากาศในห้องประชุมขณะนี้มีส.ส.มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น496คนแต่ปรากฏว่าส.ส.ที่เหลืออยู่ในห้องประชุมกลับบางตานะครับโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้อภิปรายโครงการทุจริตรับจำนำข้าวที่ขาดทุนมากกว่า 260,000 ล้านบาทถือว่าเป็นการทุจริตทุกขั้นตอนในการระบายข้าวซึ่งกำลังอภิปรายกันอยู่ในขณะนี้นะฮะ
มาอีกหนึ่งอุบัติเหตุหนึ่งนะครับที่มีรายงานเข้ามาเมื่อช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับเกิดอุบัติเหตุรถไฟด่วนนครพิงเชียงใหม่กรุงเทพนะครับปรากฏว่าตกรางอยู่ที่ลำปางมีผู้โดยสารกว่า150คนนะครับโดยสารมากับขบวนนั้นปรากฏว่าปลอดภัยนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ก็ทุลักทุเลนิดหน่อยคือติดอยู่บริเวณกลางป่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือฉะนั้นก็อาจจะทำให้รถไฟสายเหนือในขณะนี้นะครับยังชะงักอยู่นะครับรถไฟที่มาในขบวนนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3โบกี้ออกจากสถานีรถไฟลำปางเพื่อไปรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถไฟด่วนนครพิงเชียงใหม่กรุงเทพครับปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุตกรางที่บริเวณสถานีขุนตาลและก็สถานีแม่ตาลน้อยเขตบ้านแม่ตาลน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับขณะนี้ขบวนรถไฟก็เดินทางไปรับก็ยังจอดที่สถานีรถไฟแม่ตาลเจ้าหน้าที่กำลังรอดูสถานการณ์โดยการขนลำเลียงผู้โดยสารที่ติดอยู่ภายในบริเวณนั้นนะครับออกมาเดี๋ยวไปตรวจสอบความคืบหน้ากันหน่อยนะครับกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ตอนนี้อยู่ที่นั่นนะฮะคุณประทีปนันทภาพครับคุณประทีปสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณประทีปครับอยู่ในสถานการณ์ที่ตั้งแต่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองครับในขณะนี้สามารถลำเลียงผู้โดยสารออกมาได้หมดแล้วหรือยังครับครับในส่วนของขบวนรถไฟสปินเตอร์ที่ออกไปรับผู้โดยสารตรงจุดเกิดเหตุนะครับตอนนี้ได้กลับเข้ามาที่สถานีรถไฟนครลำปางแล้วนะครับอ๋อครับยังไม่ยังคือเข้าไปในที่เกิดเหตุไม่ได้ครับครับตอนนี้ย้อนกลับมาที่สถานีรถไฟนครลำปางแล้วครับและทางการรถไฟทางสถานีรถไฟลำปางเนี่ยได้เปลี่ยนแผนครับการช่วยเหลือครับครับใช้วิธีตัดตู้ครับผมตัดตู้โบกี้ฮะตั้งแต่ตู้โบกี้ที่1-5ตอนนี้ตัดได้แล้วนะครับครับแล้วก็นำผู้โดยสารทั้งหมด152คนเนี่ยออกมาจากจุดเกิดเหตุมาแล้วครับแล้วก็ทิ้งโบกี้ที่6ที่ตกรางถึง12ทิ้งไว้ที่เกิดเหตุและรอการกู้ต่อไปครับแล้วอย่างนี้แผนต่อไปเนี่ยครับขณะนี้มีรายงานเข้ามานะครับว่าตกลงแล้วรถไฟที่เดินทางมุ่งหน้าไปสายเหนือเนี่ยนะครับหยุดชะงักเลยหรือเปล่าครับครับต้องหยุดครับเพราะต้องรอการกู้โบกี้ที่ตกรางก่อนนะฮะครับแล้วผู้โดยสารที่ออกมานี่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอย่างมากเลยนะครับเป็นสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับอ๋อไม่บาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับบาดเจ็บครับผมอ๋อครับแล้ววิธีการลำเลียงผู้โดยสารที่ออกมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาใช้วิธีใดในการนำเลี้ยงผู้โดยสารไปยังสถานีอื่นๆไหมครับหรือว่าทางโทยรถบัสหรือรถโดยสารครับอ๋อครับผมถ้าผู้โดยสารเดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟนครลำปางนะครับทางสถานีรถไฟนครลำปางได้เตรียมรถบัสจำนวน10คันรถบัสนะครับครับตอนนี้จอดที่ด้านหน้าสถานีรถไฟนครลำปางเพื่อรอรับผู้โดยสารเดินทางไปยังปลายทางต่อไปครับผมครับบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะเป็นที่บอกว่ามีรายงานว่าเป็นป่าแล้วก็เป็นที่มืดเนี่ยนะครับตรงนั้นมีอุโมงค์หรือว่ามีไฟที่อยู่ในละแวกนั้นก็ไม่มีครับผมครับเป็นทางเขาครับแล้วเป็นทางโค้งแล้วเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดมืดทั้งหมดเลยครับครับแล้วตอนนี้แผนส่งผู้โดยสารก็คือแผนต่างๆที่ขบวนจะเดินทางไปทางเหนือเนี่ยครับคือหมายความว่าต้องหยุดชะงักหมดเลยโดยที่ผู้โดยสารนั้นยกเลิกตั๋วพวกนี้มีผลด้วยไหมครับอ๋อใช่ครับที่ปลายทางที่รอที่จะขึ้นขบวนรถที่ตกรางตอนนี้ได้คืนตั๋วทั้งหมดเลยฮะปลายทางที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะฮะครับหลังจากไอ้รถไฟขบวนนี้ตกรางแล้วก็ผู้โดยสารต่างก็ปลายทางครับที่รอขึ้นนะฮะที่จะขึ้นไปปลายทางกรุงเทพได้คืนตั๋วหมดเลยครับทั้งหมดเลยฮะอ๋อครับแต่ว่าล่าสุดก็ตกลงว่าสามารถที่จะลำเลียงคนออกมาได้หมดแล้วนะฮะออกมาแล้วครับใกล้ๆจะถึงแล้วฮะใกล้จะถึงสถานีรถไฟแล้วครับแต่ส่วนในการกู้นี่ก็อาจจะใช้เป็นการเล่นกู้ต่อไปครับผมครับครับโอเคครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณประทีปตรวจสอบตรงนี้ก่อนครับคุณประทีปนันทภาพนะครับผู้สื่อข่าวเนชั่นก็รายงานออกมาขณะนี้นะครับวางใจได้คือผู้โดยสารนั้นปลอดภัยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายระลอกนะครับสำหรับปัญหารถไฟบ้านเราโดยเฉพาะในจุดตัดจุดสำคัญที่อยู่ในบริเวณภาคเหนือนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับที่จะต้องรอตรวจสอบกันไปโดยล่าสุดนะครับผู้โดยสารก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปยังสถานีรถไฟลำปางนะครับซึ่งขณะนี้เหลือแต่การเก็บกู้ซากซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะครับว่าบรรยากาศในขณะนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของวิศวกรรมรถไฟนะครับได้มีการตัดขบวนโบกี้เพราะว่าในบริเวณจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่มืด
แล้วก็เป็นจุดที่อยู่ในละแวกที่ป่าไม่มีแสงไฟใดๆเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้นะครับอาจจะข้ามไปอีก1วันก็คือวันพรุ่งนี้เช้าเจ้าหน้าที่จะลำเลียงกู้ซากรถไฟที่อยู่ติดอยู่ในขณะนี้นะครับออกมาได้สำเร็จแต่ว่าผู้โดยสารก็ปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับผมพามาดูเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับก็คือเหตุการณ์เรือล่มที่ฟิลิปปินส์นะครับมีรายงานเข้ามาว่าตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยนะอย่างน้อย2รายแล้วก็600คนที่สูญหายอยู่ในบริเวณท้องทะเลที่มืดมิดเลยนะครับหลังจากที่เรือโดยสารข้ามฟากชื่อว่าโทมัสอากินัสเนี่ยนะครับชนเข้ากับเรือสินค้าเมื่อเวลา3ทุ่มที่ผ่านมาครับแล้วก็มาจมลงในบริเวณใกล้กับท่าเรือเมืองเซบูซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งก็บอกนะครับว่าศพผู้เสียชีวิต2ศพนั้นถูกเก็บกู้ขึ้นมาจากทะเลแล้วส่วนชะตากรรมของคนอื่นๆที่อยู่บนเรือขณะนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปนะครับครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบลำดับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันครับกับลุยข่าวร้อนไทม์ไลน์10นาฬิกาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรยืนยันหัวหน้าพูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRN ยังเป็นทีมเดิมทั้ง2ฝ่ายโดยกรอบการพูดคุยยังเน้นการลดเหตุรุนแรงในพื้นที่10นาฬิกาผู้กองปูเข็มร้อยเอกทรงโปรดชื่นชูผลนำโซ่คล้องข้อมือตัวเองติดกับรั้วกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อขัดขวางนายกรัฐมนตรีไม่ให้เข้าตรวจเยี่ยมก่อนทหารจะลงมือตัดโซ่และส่งตัวให้ตำรวจสน.นางเลิ้งควบคุมตัวโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง10นาฬิกา15นาทีคณบดีและอาจารย์ประจำวิชาสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แถลงชี้แจงภาพนิสิตหมวกกันลอกข้อสอบเป็นข้อตกลงป้องกันการทุจริตที่นิสิตเสนอมาให้ใช้อาจารย์เผยเสียใจที่สังคมมองนิสิตในภาพลบครับผมส่วนสื่อหลายมุมที่มองไปว่าเด็กนิสิตเกษตรอะไรเนี่ยทำให้มองในแง่ลบอย่างเช่นว่าเด็กรุ่นเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์ลอกกันเยอะหรือเปล่าผมตอบตามตรงเลยว่าไม่ใช่เด็กรุ่นนี้เด็กที่ผมสอนมาทั้งหมดเนี่ยผมยืนยันได้ว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่ารักเป็นเด็กที่เป็นคนที่มีสัมมาคารวะเป็นคนซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงมากจากที่ได้ผมสอนและได้สังเกตเพราะฉะนั้นพอได้ทำการสอบมาผมก็ขอบคุณเด็กที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มตอนนั้นขึ้นมาก็ได้ฟีดแบ็กจากมาค่อนข้างเด็กค่อนข้างมองในแง่ที่เป็นเรื่องของสนุกนะฮะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องของการสอบมีความเครียดเข้ามาร่วมด้วยอยากให้มีอะไรมารีแลกซ์บ้างเท่านั้นเองครับผมก็สอบถามมาว่ามีแนวคิดยังไงบ้างไหมซึ่งผมเคยได้โพสต์รูปต่างๆเนี่ยโพสต์ไปเป็นปีแล้วนะคือโพสต์อยู่ในหน้าในตัวของ Facebook ของผมเนี่ยที่มีภาพเรื่องของเด็กเอากระดาษมาวางขั้นๆข้างๆเนี่ยพยายามทำหน้าที่ของอาจารย์นะด้วยเจตนาที่จะพยายามทำคือดูแลเรื่องความศึกษาสอนให้เด็กเข้าใจนะฮะอาจจะไม่เหมาะสมในเรื่องพฤติกรรมหรือการกระทำก็คงเป็นอีกส่วนนึงซึ่งเราไปดูนะครับเห็นหลายท่านบางท่านก็โพสบอกว่าแล้วจัดเก้าอี้ห่างกันไปเลยไหมหรือว่าสิ่งที่ทำนี้มันไม่ไว้ใจเด็กกันหรือไม่เราไว้ใจเด็กแต่สิ่งที่เรามองคือว่าเราจะมีวิธียังไงให้ลดสิ่งที่มันยั่วยวนหรืออะไรลงไปหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายบางท่านบอกจัดเก้าอี้ห่างกันไหมเนี่ยก็แปลว่าคุณก็ไม่ไว้ใจเด็กหรอมันก็คือเรื่องปกติในเรื่องของการสอบนะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะนั้นตัวเองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่เจตนาดีนิสิตเข้าใจทำการตกลงกันแต่ภาพที่ออกมาไม่เหมาะแล้วก็ถือว่าเราก็ยกเลิกกิจกรรมอันนี้ไปนะครับ10นาฬิกา30นาทีตำรวจสน.คลองตันควบคุมสารวัตรหมูพันตำรวจโทบุรินทร์ ลลิตาธาดาที่ใช้อาวุธปืน M16 ยิงกราดใส่ห้องสอบสวนสน.คลองตันไปฝากขังขณะที่ผลตรวจโรงพยาบาลตำรวจตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนผู้บังคับการตำรวจนครบาล5สั่งเพิ่มข้อหาเสพยาเสพติด10นาฬิกา30นาทีช
ข่าวร้อยเอ็ดเตรียมต้อนรับน้องเมย์แชมป์โลกแบดมินตันหญิงเดี่ยวกลับบ้านวันที่26สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัด11นาฬิกากรรมาธิการพิจารณาร่างพรบ.นิรโทษกรรมพรรคเพื่อไทยยืนยันการประชุมในชั้นกรรมาธิการจะไม่มีการสอดไส้ร่างกฎหมายฉบับอื่นเข้าในการพิจารณาพร้อมจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล12นาฬิกา15นาทีวิลาจันทระพิทักษ์ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์เล็งออกคำสั่งเรียกเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสอบใช้งบไม่โปร่งใสส่วนประเด็นที่นายนุกุลสันทิติเสรีรองเลขาธิการสภาชี้แจงว่าการจัดซื้อนาฬิกาแพงเพราะมีระบบดาวเทียมที่ทันสมัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าสุจริตเป็นเรื่องเพ้อเจ้อขณะที่โลกออนไลน์แชร์ภาพส.ส.ใช้ iPad นั่งเล่นเกมระหว่างประชุมงบประมาณ